สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นายวัชระเพชรทองยื่นหนังสือถึงนายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.และประธานกรรมการปปช.ทุกคนผ่านงานสารบัญปปช.โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่าได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนให้ยื่นหนังสือกับสำนักงานปปช.เพื่อดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครจำนวน9โครงการวงเงินงบประมาณ 77,730,000 บาทซื้อวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วงเงินงบประมาณ10ล้านบาทลงนามในสัญญา20ธันวาคม2566จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเสริมสมรรถภาพทางกายศูนย์กีฬามิตรไมตรีวงเงินงบประมาณ 455,250.76 บาทลงนามในสัญญา7พฤศจิกายน2566ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย11รายการศูนย์กีฬาวารีพิรมวงเงินงบประมาณ5ล้านบาทลงนามในสัญญา13ธันวาคม2566ซื้อครุภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางกาย11รายการศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัศน์วงเงินงบประมาณ5ล้านบาทลงนามในสัญญา13ธันวาคม2566ซื้อครุภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางกาย10รายการศูนย์กีฬามิตรไมตรีวงเงินงบประมาณ10ล้าน 670,000 บาทลงนามในสัญญา1มีนาคม2567ซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย16รายการศูนย์นันทนาการวัดวงเงินงบประมาณ 11,520,000 บาทลงนามในสัญญา15มกราคม2567ซื้อครุภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางกาย21รายการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72วงเงินงบประมาณ 11,820,000 บาทลงนามในสัญญา1มีนาคม2567ซื้อครุภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางกาย21รายการศูนย์กีฬาอ่อนนุชวงเงินงบประมาณ 15,370,000 บาทลงนามในสัญญา1มีนาคม2567ซื้อครุภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับศูนย์นันทนาการสังกัดส่วนนันทนาการวงเงินงบประมาณ 17,900,000 บาทลงนามในสัญญา25มีนาคม2567รวมทั้งจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครกับบริษัทวาล็อกสปอร์ตอิควิปเมนต์จำกัดระหว่างปีงบประมาณ 2565-2567 ทุกโครงการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาสูงหรือแพงกว่าราคาท้องตลาดและบริษัทคู่สัญญาไม่เคยมีการซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นใดยกเว้นกรุงเทพมหานครไม่มีหน้าร้านไม่มีพนักงานไม่มีสต็อกสินค้าแต่ชนะงานจริงหรือไม่ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่รัฐได้แก่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลประธานสภากรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลทุกเขตที่ลงมติเห็นชอบคำแปรยัตตินี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี2567มีที่มาจากงบแปรยัตติของผู้บริหารข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนกับพวกสอว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่และฝ่าฝืนระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร2552รวมทั้งจริยธรรมสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการและข้าราชการตามกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่และผิดพรบหัวหรือไม่ขอให้สำนักงานปปช.ดำเนินการกันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายปปช.ต่อไปหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าและพี่น้องประชาชนทราบใน15วันนายวัชระบอกว่าขอเรียกร้องให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีจริยธรรมและสปิริตสูงลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะไม่สามารถควบคุมดูแลเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนได้และเงินที่ทุจริตเป็นเงินงบแปรยัตติของผู้บริหารซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของคณะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นผมขอเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบดูแลทุกโครงการของกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดเรื่องนี้ทำให้นึกถึงภาษิตโบราณที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านคบคนหัวล้านสร้างเมืองชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพครับผมวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนองแขมบางแคภาษิตเจริญและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่ท่านเลขาธิการนายนิวัชชัยเกษมมงคล
และท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.และกรรมการทุกท่านและเป็นการฉลองกรรมการปปช.ท่านใหม่คือท่านวัชรศักดิ์วรรณแสงก็ส่งหนังสือร้องเรียนเรื่องขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครกรณีสอบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพวกปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่และฝ่าฝืนจริยธรรมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่วันนี้ถือว่าเป็นการฉลองการรับตำแหน่งใหม่ของท่านวัชรศักดิ์วรรณแสงซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษามาดำรงตำแหน่งกรรมการปปช.ทำให้พี่น้องประชาชนมีความหวังมากขึ้นในการที่คณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจสอบลงโทษผู้กระทำความผิดตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปไม่มีการเกี้ยเสียสมยอมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าให้มาช่วยดำเนินการส่งหนังสือร้องเรียนไปยังปปช.เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครจำนวน9โครงการงบประมาณ 77,730,000 บาทดังนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วงเงิน10ล้านบาทและจ้างเหมาต่างๆในการจัดซื้อเครื่องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬามิตรไมตรีศูนย์กีฬาบารีพิรมศูนย์กีฬาวชิระเบญจทัตศูนย์กีฬามิตรไมตรีศูนย์นันทนาการวัดศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ72ศูนย์กีฬาอ่อนนุชหรือในส่วนของศูนย์นันทนาการรวมแล้ววงเงินมากถึง77ล้านโดยประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นซึ่งในการนี้ปรากฏว่ามีการสอบทุจริตอย่างชัดเจนเนื่องจากว่ามีการสอบราคาและเห็นว่าราคาต่างๆนั้นมีราคาที่แพงเกินจริงนี่ครับคือเอกสารหลักฐานที่ผมนำมายื่นต่อคณะกรรมการปปช.ในวันนี้ซึ่งมีการระบุว่าเครื่องวิ่งไฟฟ้าเครื่องวิ่งไฟฟ้านี่ราคาถึงเครื่องละ 759,000 บาทเครื่องวิ่งไฟฟ้าราคาถึง 759,000 บาทซื้อตั้ง6เครื่องนะครับเครื่องก้าวเดินในอากาศชนิดแท่นวางเท้าราคาถึงเครื่องละ 656,000 บาทหรือจักรยานแบบเอ็นปันราคาถึงเครื่องละ 426,000 บาทจักรยานแบบนั่งปั่นเครื่องละ 483,000 บาทเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอเนกประสงค์ถึงเครื่องละ 690,000 บาทเครื่องฝึกกล้ามเนื้อแบบอเนกประสงค์ 720,000 บาทผู้อำนวยการมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นกรรมการตามเอกสารนี้นะครับซึ่งได้แนบส่งให้กับคณะกรรมการปปช.ทุกท่านแล้วและยังปรากฏว่ามีนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตรรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการที่ดูแลกลุ่มธุรกิจด้านยุทธศาสตร์การศึกษาการบริหารงานบุคคลวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวรับผิดชอบหน่วยงานและส่วนราชการอันนี้นี่ครับรวมถึงสำนักวัฒนธรรมซึ่งงบจำนวนนี้ได้ถูกนำมาซุกไว้ในสำนักนี้นะครับและท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านวัฒนีวันธนีวัฒนะท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในฐานะที่เป็นปลัดกรุงเทพมหานครเพราะท่านเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงในฐานะข้าราชการประจำและนี่ครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่ามียุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุกผมก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคุณชัชชาติถึงมีกล้ามเป็นมัดๆเพราะวิ่งลู่วิ่ง
ราคาแพงถึง 700,000 อย่างนี้ใช่หรือไม่เพราะใช้เครื่องออกกำลังกายอย่างนี้ใช่หรือไม่จึงมีกล้ามเป็นมัดๆเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแข็งแกร่งเพราะเครื่องออกกำลังกายเหล่านี้หรือการที่กรุงเทพมหานครจัดซื้อจัดจ้างในราคาแพงอย่างนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีวัฒนธรรมในการทุจริตคอร์รัปชันแอบแฝงอยู่ในองค์กรนี้และเป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไปเพราะอะไรครับก็เพราะว่ากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับพี่น้องประชาชนนับ10ล้านคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตเนี่ยเครื่องวิ่งของกำลังกายอะไรต่างๆนานาที่ผมดูนี่ไปสูงกีฬาต่างๆก็ไม่เห็นไปสูงกีฬาหลังวัดม่วงเขตฝั่งทนเลยก็ไม่เห็นไปสูงกีฬาฝั่งทนเลยเพราะอะไรทำไมกระจุกตัวอยู่แต่ฝั่งกรุงเทพมหานครหรือฝั่งพระนครเห็นชาวฝั่งทนเป็นลูกเมียน้อยหรืออย่างไรการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครกับบริษัทวาล็อกสปอร์ตอีควิปเมนต์ระหว่างปีประมาณ265ถึง267ทุกโครงการคือขอให้สอบทุกโครงการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการจัดซื้อจัดจ้างมีราคาสูงหรือแพงกว่าราคาท้องตลาดและบริษัทผู้สัญญาไม่เคยมีการซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่นใดยกเว้นกรุงเทพมหานครของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่มีหน้าร้านไม่มีพนักงานไม่มีในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีผมในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีขอกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เรียกท่านก็เพราะว่าเรื่องความเคารพนับถือส่วนตัวเคารพนับถือท่านมากและชื่นชมที่ท่านเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวหาตั้งแต่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลประธานสภากทม.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลทุกเขตที่ลงมติเห็นชอบกับงบแปรยตินี้คือเป็นงบแปรยติของผู้บริหารที่ถูกตัดงบประมาณจากโครงการต่างๆแล้วไม่ว่าเป็นโครงการอาหารกลางวันเด็กโครงการนั้นโครงการนี้ตัดมาแล้วมารวมกองรวมกันแล้วมาซุกไว้ในสำนักวัฒนธรรมรวมทั้งขอให้สอบสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตพญาไทในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ267ซึ่งเป็นที่มาของงบแปรยติของผู้บริหารราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนกับพวกที่สอบว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตหรือไม่และฝ่าฝืนระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของราชการและผู้จ้างกรุงเทพมหานครพ.ศ. 252รวมทั้งจริยธรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าและข้าราชการตามกฎหมายจริยธรรมที่เกี่ยวข้องหรือไม่ทั้งนี้ขอให้สำนักงานปปช.ดำเนินการกันข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ให้การเป็นประโยชน์ไว้เป็นพยานด้วยและแน่นอนครับก็ขอให้สอบว่าผิดพรบ.หัวหรือไม่ด้วยจึงกลับเรียนมาเพื่อตรวจพิจารณาตามหน้าที่และกฎหมายของปปช.ต่อไปหากได้ผลประการใดขอแจ้งพี่น้องประชาชนทราบภายใน15วันด้วยจะขอบคุณยิ่งซึ่งเรื่องนี้มันก็คล้ายๆกับภาษีโบราณที่ว่าพบเด็กสร้างบ้านพบหัวล้านสร้างเมืองแล้วขอให้เกิดความเสียหายกับเงินภาษีกรของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีขยะเสียภาษีน้ำเสียภาษีต่างๆนานาแล้วในที่สุดก็ไปทุจริตคอร์รัปชันกันเรื่องนี้เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งผมจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงดูแลกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขอให้ดำเนินการตรวจสอบทุกโครงการของกรุงเทพมหานครโดยด่วนที่สุดขอขอบคุณ